สโมกแซลมอนซาวโดเม็กซิกันเพปปิต้าดิปแฮมมูสครีมกินกับแป้งหนาน Fish and Chips แกงเจมี่แซลมอนเทอร์กีเพสโต้สปาเกตตี้กับแซลมอนสเต็กของหวานก็คือซูเฟรกับกาแฟสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารเที่ยงสุดโปรดของพวกเราบรรยากาศดีชื่อร้านจากอะไรครับยังไงครับวันนี้กินอะไรดีครับพี่เจมี่ต้องอ่านขนาดนั้นเลยเหรอตื่นเต้นขนาดนั้นเหรอนี่มันเล่มออกใหม่ใช่ไหมมีชุดอาหารของแดนนี่มาแล้วนะคะแล้วเมนูมีอะไรบ้างคะแดนนี่ช่วยรีวิวหน่อยสินี่ครับร้านนี้เมนูมีอะไรบ้างบอกเพื่อนๆสิเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบแนวอิตาเลียนโอ้ยที่โปรดสุดๆก็คือซาวโดว่ะหมามาที่ไรกินซาวโดทุกทีเลยนะเดี๋ยวลองดูกันประมาณนี้แล้วก็ของสุดโปรดของพี่เจมี่ก็คือพาสต้านี่ก็คือกาแฟแบบต่างๆเวอร์ไปเปล่าพี่เจมี่เวอร์ไปเปล่าเฮ้ยมาทุกครั้งก็จะได้ทุกครั้งนะพอสนามเด็กเล่นเพลงกราวที่นี่มันจะอยู่ข้างร้านหนังสือแซลมอนซาวโดค่ะสโมคแซลมอนซาวโดแล้วก็ทูน่าสลัดใช่ไหมที่บรรยากาศดีนะเนี่ยจะมีถั่วแซลมอนเจมี่ชอบเลยนะโอเคของเจมี่แซลมอนเทอร์กีอะไรสักอย่างมันชื่อไม่ถูกอะลุยเลยไหนชิมรีวิวเวอร์เดี๋ยวนี้เก่งเดี๋ยวนี้รีวิวอาหารเก่งมากกินในนี้เป็ดมั้ยผักชีฝรั่งผักชีลาวลาวหรือฝรั่งจุดสีดำๆคืออะไรเป็นไข่ดิดูท่าแล้วก็ยกขึ้นอร่อยกว่าเมื่อวานอร่อยกว่าวันนั้นในฮาร์เบอร์แลนด์แน่นอนไม่ต้องห่วง 100% ชิ้นความเล็กๆกับถ้วยชิมไหมนี่คือเป็นของแถมกับเซตลันช์เป็นบรอสเป็นซุปแบบใสๆชูชูเลือกได้ว่าจะเอาซุปหรือสลัดใช้ได้ไหมรสชาติเป็นไงนี่ Home for Healthy Broth ดีต่อสมองด้วยนะแล้วก็แฮมมูสครีม Fish and Chips นี่วิธีการกินแฮมมูสก็คือไงป๊าบอกต้องตักจากตรงกลางลากออกมานี่ค่ะนิดๆชิมสรุปดีที่สุดก็คือเป็นฟรายนี่แหละ